ถ้าผับต้องปิดตลอดการจริงๆชาวกลางคืนจะทำไงอย่าเพิ่งตกใจกันเนาะคือมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าเชื้อโรคในอนาคตอะไรเงี้ยมันอาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนที่แบบเฮ้ยเราจะต้องเป็น new normal แบบใหม่คือแบบไม่สามารถเป็นสังคมแบบเดิมได้แล้วไม่สามารถพบปะใกล้ชิดกันเหมือนเดิมได้มากเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีวิธีการในการปรับตัวเข้าหาเองเป็น new normal ใหม่นั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดมาลองมองดูเนี่ยหลายๆครั้งช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทศวรรษหลังที่เราผ่านมาด้วยกันเนี่ยนะครับจะพบว่าเฮ้ยเราผับเนี่ยปิดบ่อยมากนะครับปิดชั่วคราวเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับมันมีโอกาสที่บางครั้งนะครับผมบอกว่าบางครั้งเนาะไม่ได้แบบแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับคืออาจจะแบบเฮ้ยต้องปิดตลอดนะครับทำยังไงดีสำหรับชาวกลางคืนเอาจริงๆแล้วอาชีพทางสายดนตรีเนี่ยมันมีเยอะมากมันไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องเล่นดนตรีกลางคืนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะถนัดในการเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราชอบในสายทางด้านดนตรีจริงๆแล้วเนี่ยทางอื่นเราก็ทำได้นะครับอาชีพทางด้านดนตรีเนี่ยมีเยอะมากๆเพียบมากถามว่าแล้วมันจะกระทบไหมคือแบบขนาดผับปิดการเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีอาชีพนี้แล้วสมมุติเนาะถ้าอาชีพสายดนตรีอันอื่นนะครับถามว่ากระทบไหมมันก็อาจจะมีบ้างนะครับมันอยู่ที่การปรับตัวว่าเฮ้ยเราจะวางแผนยังไงเมื่อสถานการณ์มันเป็นเช่นนี้เราจะมีวิธีการวางแผนไงอย่างเช่นงานสอนก็เปลี่ยนไปเป็นการสอนออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องพัฒนาวางแผนด้านอุปกรณ์ว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างวางแผนการสอนว่าเฮ้ยเราจะเข้าถึงนักเรียนได้อย่างไรบ้างนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนเป็น new normalมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะต้องเลิกงานสายดนตรีไปเลยนะครับเราอาจโอเคอาจจะมีงานอาชีพเสริมอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดเรารักเราชอบในทางนี้จริงๆเนี่ยมันมีวิธีทางที่จะเดินไปได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจตั้งสติดีๆนะครับแล้วทุกปัญหาทุกวิกฤตทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสถานการณ์ต่างๆแล้วแต่เนี่ยมันจะมีทางที่ทำให้เราสามารถเดินไปได้อย่างดีและอย่างมั่นคงพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ที่ครูพิมพ์มิวสิกเอ็กซ์เปิดครับผมสวัสดีครับ